หลังจากเข้าก่อนผมได้เข้าคลาสเรียนศิลปะกับคุณครูสาวสุดสวยคุณครูสอนผมวาดรูป ผมรอช่วงเวลานี้อยู่เลยในที่สุดละเลงผลงานชิ้นเอกลิเดียอาร์ตคลาสก็มาลุยกันต่อจากคราวที่แล้วนะครับได้เวลาหลบหนีจากโรงเรียนศิลปะบ้านนี่กันเอาล่ะก่อนอื่นเอ้ยเห็นน้าแอบกระพือปีกอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยเฮ้ยนั่นคุณครูเหรอเฮ้เฮ้ไงจ๊ะครูพีชคนนี้ดูใจดีอ่อนโยนสุดๆนะครับที่เราเห็นในเนื้อเรื่องเขาก่อนเธอมาได้ถูกเวลาเลยเธอมาช่วยครูเย็บเสื้อตัวนี้หน่อยได้หรือเปล่ามันเป็นของนักเรียนคนหนึ่งที่ทิ้งมันไว้เมื่อนานมาแล้วน่ะครูจะซาบซึ้งมากเลยถ้าหากเธอมาช่วยที่ผมอยากรู้คือเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนคนนั้นครับแต่ว่าได้ครับฮะมินิเกมเหรอเยี่ยมเลยงั้นครูจะให้คำแนะนำนะตั้งสมาธิที่เข็มกับได้ระวังให้ดีล่ะอย่าทำพลาดไม่งั้นมันจะจิ้มโดนนิ้วของเธอตั้งสมาธิเฮ้ยเฮ้ยครูวัดเอ๊ะอันนี้คือต้องเล็งให้ตรงเหรอครับโอ้การสอดเข็มกับได้มันจะหัวใจผมเหลือหนึ่งแล้วครูผมว่ามันยากแปลกๆเรียบร้อยไม่ได้เอ้าจิ้มนิ้วล้วนๆครูเห็นแล้วล่ะว่าเธอฝีมือค่อนข้างห่วยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครูทำเองก็ได้อ้าวครูผมขอโอกาสแก้ตัวได้หรือไม่ครูทำเองได้นะไม่มันเราไม่มีให้วอร์มอะไรก่อนเลยเหรออยู่ๆคุณจับโยนเข้าเกมเพย์ดูงี้ผมให้เฮนรี่ทำดีกว่าให้ตายเถอะแล้วหมายความว่าไงทำไมเราเจอคุณครูอ่ะแล้วคุณครูก็ไม่ชวนเราหนีหรือว่าอะไรด้วยนะห้องคอมพิวเตอร์เอ๊ะอันนี้เป็นคุณครูสอนแต่ละวิชาเลยครับอันนี้คุณครูที่เราเห็นร้องไห้อยู่โอ้ไงนักเรียนอยากจะมาช่วยครูตรวจผลงานของนักเรียนไหมมันน่าจะมีจุดที่เออร์เลอร์อยู่อ่ะได้ครับโอ้โห จับผิดภาพเหมือนนะอุ้ยยากเอาเลดี้เรียบร้อยเจอครูเล่นแล้วเฮ้ยตรงไหนที่แปลกวะไอ้ใบตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนตรงไหนมันแปลกวะเนี่ยมีเวลา300กว่าวินาทียากนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าพึ่งไม่เหมือนพึ่งผิดโอ้ผมอยากจะพอดแล้วครูถึงกับน้ำตาไหลผมขอโทษครับครูว่าเดี๋ยวครูจัดการเองดีกว่านะบทเดิมเลยนี่หว่าเฮ้ยทั้งนั้นที่ร้องไห้อยู่แต่ว่าโมเดลครูคือแข็งมากต่อไปห้องซัพพลายนะครับห้องเก็บของเลยอันนี้ดูไม่มีอะไรนะส่วนนี้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพเป็นโรงเรียนที่มีหลายแขนงนะครับไม่ได้มีแค่ว่าภาพเอาว่ะคุณครูคนนี้ผมว่าครูดูหลอนหลอนแปลกๆนะครับขอบคุณมากนะที่แวะมาที่นี่นะเธออยากจะอาสาเป็นนายแบบให้กับโปสเตอร์ของครูหน่อยหรือเปล่าเธอทั้งคู่เนี่ยดูเพอร์เฟกต์เลยนะครับรอบนี้ผมจะพยายามเต็มที่ว้าวขอบใจไหนดูสิว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณครูลาเวนเดอร์มากแต่ผมนึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนนะครับอาจจะเป็นเกมเก่าไหมมาครับถ่ายภาพโหไงฉันบลัชชี่นายมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้ด้วยเหรอวะนายได้ยินฉันใช่ไหมเพราะว่าเจ้างั่งพวกนี้มันบื้อเกินกว่าจะทำงานด้วยตัวเองฉันก็เลยมาช่วยนายและนี่คือคำแนะนำนะนี่จะเป็นมินิเกมที่มี5รอบเหมือนกับเกมอื่นๆมินิเกมจะยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนายผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้ที่ผ่านมามันมียากกว่านั้นด้วยเหรอในแต่ละรอบจะมีการแรนดอมท่าโพสขึ้นมาอย่างรวดเร็วนายต้องพยายามจำให้ได้และทำตามขอให้โชคดีกับการชนะมินิเกมโง่ๆนี้ให้ได้นะและเกมก่อนหน้านี้พี่ไม่โผล่มาอธิบายว่าครับเลดี้เริ่มท่าโพสท่ากวักมือกับท่ายกมือโอเคอันนี้ดูง่ายสุดแล้วหรือเปล่าท่ากวักมือยกมือคืออันนี้เหรอให้เฮนรี่โพสท่าโพสมันประหลาดมากอุ้ยท่าเอียงข้าง2คนเอียงข้างอันนี้ครับปึ๊บผมไม่ไหวกับท่าจริงๆเย้ต่อไปท่าแมวกวักท่ากวักมือกับท่าเอ็นแมวกวักปึ๊บส่วนอีกอันนึงผมไม่แน่ใจฮะแต่เป็นท่านี้ป่ะเย้ถูกด้วย
่ะวันทยาหัดนะครับอุ้ยเหมือนมันเร็วขึ้นว่ะให้ดูแป๊บเดียวเองนะไม่เป็นไรครับวันทยาหัดได้เฮ้ยอีกรอบนึงเท่านั้นคุณครูต้องภูมิใจในตัวผมเอ้ยมันรีบจัดอ่ะเมื่อกี้ท่าเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นท่านี้นะครับอ่ะลองดูเอ้ยคะแนนเต็มสุดยอดเย้เฮนรี่เราทำได้ฮิวพวกเธอนี่สุดยอดที่สุดเลยอันนี้ของขวัญจากครูนะคุณได้รับชิ้นส่วนของฮะเดี๋ยวก่อนนะช่างเถอะไม่ต้องสนใจหรอกฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าเครื่องจักรนั่นคงจะเก่าแล้วว่าแต่ไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยนักเขาไม่ให้เราเห็นหน้าตาด้วยซ้ำแล้วคุณครูจะหลอนไปไหนครับเนี่ยอย่างน้อยเราก็ผ่านบททดสอบของครูสุดหลอนมาได้ไปกันต่อครับต่อไปเป็นวิชาดนตรีโอ้เรื่องดนตรีกับผมนั้นไม่ถูกกันแบบสุดๆมาดูกันว่าคุณครูจะสอนอะไรเราครูดูน่ารักไหมครับอ้าวเดี๋ยวคุณมาเถียงกับผมก่อนว่านี่คือชุดคุณครูคนนี้สอนวิชาอะไรครูกำลังตามหาคนมาเล่นกับครูอยู่พอดีเลยอยากจะมาเล่นกีตาร์กับครูกีตาร์แบทเทิลโอ้กีตาร์ทำไมชุดมันเปื้อนสีได้ขนาดนี้ครับเนี่ยมันมาไงวะเนี่ยเฮ้ยชมพูน้ำเงินเหลืองชมพูน้ำเงินเหลืองโอ้อย่างนี้นี่เองจำนะครับเกมจดจำเหลืองเขียวเหลืองเอาง่ายเหลืองเขียวเหลืองขอบคุณที่มีสีให้นะครับเขียวเหลืองน้ำเงินชมพูเขียวเหลืองน้ำเงินชมพูทุกค่าบีดเราใจเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวมันเยอะนะเนี่ยเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองชมพูน้ำเงินเดี๋ยวนะผมลืมน้ำเงินปะเหลืองแล้วชมพูเอ้ยถูกไหมอ่ะเย้ถูกหมดใช่ไหมครับเอาคุณครูร้องไห้ครูแพ้วายครูแพ้ผมอะไรกันเนี่ยฉันควรจะเป็นผู้ชนะแท้ๆครูไปสอนศิลปะได้แล้วนะครับนี่คือรางวัลของเธอคุณได้รับชิ้นส่วนของตืดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นไปไม่ได้ทำไมฉันถึงบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อกี้คือบทพูดของใครมันไม่ใช่บทพูดของอาเรนด้วยซ้ำผมไม่เข้าใจเลยในเกมที่ต่อไปแล้วเอาเป็นว่าเราน่าจะต้องไปตามห้องต่างๆทีละห้องนะครับแล้วก็เล่นมินิเกมกับครูใช่ไหมผมเดาว่าถ้าเราผ่านมินิเกมของครูทุกคนได้น่าจะเป็น true ending แน่เลยเพราะงั้นผมไม่ควรเซฟอีกต่อไปอ่ะแล้วเราต้องไปไหนต่อวะผมไม่เห็นห้องที่เข้าได้แล้วตรงนี้มีไหมโอ้ครูคนนี้เฮ้ยเธอสองคนน่ะอยากจะมาติวกับครูซะหน่อยไหมจากพ็อปแล้วน่าจะเป็นครูสอนวาดภาพนะครับเจ๋งเลยฮะแล้วทำไมครูสอนวาดไม่เห็นจะสอนวาดภาพสักนิดนี่จะเป็นการทดสอบความรู้ของเธออะไรคือองค์ประกอบหลักที่ใช้ในผลงานศิลปะแก้ไฟมันก็ต้องตอบแก้ไฟหรือเปล่าคือไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมแต่ว่าแก้ไฟคือแท่งดินสอแกนดินสอข้างในอ้าวแล้วไม่เฉลยด้วยเหรอคำถามข้อที่2อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่ใช้เบลนดิ้งในผลงานแก้ไฟเอาล่ะในช้อยตัวเลือกน่าจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเลือกจากหน้าตาแล้วกันนะผมไม่รู้จักคำศัพท์พวกนี้ด้วยซ้ำอ่ะผมควรตอบกระดาษทรายหรือว่าก้อนนี่ดีนั่นแหละคือที่ผมไม่รู้แต่ผมตอบเบลนดิ้งสตัมป์ไปแล้วกันคำถามข้อที่3อะไรคือสิ่งที่ใช้ขัดแล้วก็เกลาชิ้นส่วนหินหรือไม่ก็กระจกในการสร้างสรรค์งานโมเสสถามภาษาไทยผมยังตอบไม่ได้เลยเทสเซล่าคืออะไรวะผมคงต้องใช้ไม้ตายสมัยเรียนแล้วล่ะแม่มดชักรถออกมาเห็นไก่เดินมาเรียกว่าอีตุ๊ดไปในงานศิลปะโมเสส
กราวด์มีไว้ทำไมผมไม่รู้จักคำศัพท์นี้ด้วยซ้ำมันน่าจะเป็นอันนี้นะครับมีไว้ทำไมจากหน้าตาแล้วเอาไปลงสีไม่น่าเหมาะเอาไปทำกรอบผลงานผมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่น่าจะเป็นแปรงขัดทำความสะอาดพื้นผิวนะครับผมว่าน่าจะทำให้กระเบื้องติดกันเหรอไม่รู้อะข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่สเต็ปในการสร้างผลงานแกไฟการจุดเตาเผาผมว่าไม่น่าเกี่ยวอะเสร็จแล้วเหรอไหนดูคะแนนของเธอสิว่ามาครับครูเรียบร้อยนี่คะแนนของเธอเฮ้ยดีอย่างน่าเหลือเชื่อได้ไงวะเธอต้องฝึกให้มากกว่านี้นะฉันให้รางวัลกับเธอไม่ได้หรอกอ้าว4ข้อนี่ยังไม่พอเลยครับกูต้องการให้ผมตอบเต็ม5เลยเหรอครับโอ้อุ๊ยตกอันนี้ตกใจจริงนะครับรอบก่อน acting แต่รอบนี้ของจริงเอาโปะแล้วเนี่ยความลับเปิดเผยเอ๊ะอันนี้ห้องเดิมไม่มีอะไรแล้วผมต้องไปห้องไหนต่อมันต้องมีห้องเรียนที่เราต้องเจอคุณครูได้งั้นผมว่าห้องน้ำเงินก็ควรจะมีคุณครูอยู่ไหมนี่ไงว่าแล้วคุณผมว่าครูคนนี้ดูน่ากลัวที่สุดจากในเนื้อเรื่องนี่อยากจะมาเล่นเกมกันหรือไม่เล่นน่ะอะเล่นก็ได้ครับเอ๊นี่คือเกมของเธอเธอเห็นรูปทรงตรงนี้ไหมข้างบนเป็นรูปทรงออริจินัลและข้างล่างเป็นรูปทรงที่เธอต้องเลือกมีทั้งหมด5รอบถ้าเลือกผิดแล้วก็หัวใจของเธอจะลดตามหารูปทรงที่ถูกต้องโอเคไหมผมว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยจับเวลาซะด้วยเอแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันมีรอยเส้นตลอดด้านล่างก็เหมือนกันด้านบนขอบมนดูเหมือนกันมากเลยอ่ะผมยากจังวะมันมีโค้งเว้านะครับคือจุดสังเกตผมว่ามันเว้าประมาณนี้เย่วงกลมคุณต้องล้อผมเล่นแน่แน่ข้อไหนวะผมต้องดูตรงไหนวะเนี่ยตรงขอบตรงนี้ขอบตรงนี้มันวนๆหน่อยอันนี้ละกันผิดเหรอโถเอ้ยอันนี้เอ๊ะอ๋อก็คือเราเดาได้แต่ว่าถ้าเดาผิดจะหัวใจลดประมาณนั้นนะครับอันนี้สี่เหลี่ยมมันมีความกดดันด้วยเวลานี่แหละทำให้ผมไม่แน่ใจจุดสังเกตคือมีสีเลอะออกมานะครับซึ่งมันมีสีเลอะมาทั้ง2อันเลยผมเอาคนเอาอันไหนวะโอ้เหลือ30กว่าวิเอาล่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันเย้สี่เหลี่ยมสีเขียวสี่เหลี่ยมสีเขียวดูตรงขอบนี่ผมว่าจากขอบด้านล่างอันนี้เหมือนสุดผิดไม่เธอพลาดแล้วครับครูจุดแค่นี้เหรอครับเอ๊ะนี่อะไรเอ๊ะทำไมคุณครูตายว้ายเฮลลี่แต๋วแตกอะไรนะจุดโอ้ไม่นะในโลกโหดร้ายแบบนี้ยังมีคนทำแบบนี้ได้อีกเหรอเนี่ยน่าสงสัยผมรู้ว่าใครเป็นคนทำฮะเฮนรี่แล้วก็ผมน่ะถูกไล่ล่าโดยเจ้าตัวมาสคอตตลาดก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าพวกเราล็อกชัตเตอร์ไว้แล้วแต่ผมแน่ใจว่าผมรู้ว่าใครคือคนร้ายเฮนรี่ดูแปลกๆนะครับเจ้าตุ๊กตาที่อยู่ตรงนั้นน่ะผมแน่ใจว่ามันเป็นคนทำอ้าวนั่นฟังดูบ้าบอสิ้นดีอย่าบอกนะว่าเธอเป็นคนทำน่ะนี่เธอบ้าหรือเปล่าฮะนี่เธอเป็นคนทำเหรอครูหมายถึงใครผมเหรอว้าวใจเย็นก่อนนะครับผมเป็นพยานได้ผมอยู่กับเขาตลอดเลยและตุ๊กตาตัวนั้นน่ะก็พูดกับเราจริงๆฮะนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่อเลนไปเขย่าตุ๊กตาแกตั้งใจใช่ไหมฝีมือแกใช่ไหม
ฉันเบื่อกับเกมโง่ๆของแกแล้วพอกันทีไม่เล่นแล้วเว้ยเอาสิพูดออกมาไม่งั้นฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆไม่เดี๋ยวไม่มีจุดเซฟนะจุดๆๆมันจบแล้วมันจบอะไรน่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยมันเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาฉันว่าหมอนี่น่าสงสัยเกินไปแล้วฉันจะเป็นคนพามันออกไปเองฉันรู้วิธีรับมือกับพวกที่ชอบเล่นตลกแบบนี้ทุกคนออกไปซะฉันจะจัดการเองฮะการกระทำโง่ๆของเธอน่ะทำให้ฉันอยากจะอ้วกพวกเราทุกคนรู้ว่าเธอน่ะมีส่วนกับเรื่องนี้แค่ทำเรื่องต่ำช้ายังไม่พอยังขโมยพร็อพของพวกเราไปฆ่าเธออีกขอฉันเดานะไอ้เพื่อนที่น่าสมเพชของเธอน่ะก็ร่วมมือกับเธอในการทำเรื่องนี้ใช่ไหมเอาล่ะฉันคงจะต้องเรียกผมพิสูจน์ได้นะพิสูจน์อะไรล่ะผมไม่ได้บ้าและพวกครูทั้งหมดน่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้งั้นก็พิสูจน์สิในฟุตเทจวิดีโอก่อนหน้านี้ผมเห็นครูทั้งหมดเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมน่ะผมรู้ว่าครูเข้าใจว่าผมพูดอะไรกันแน่จะว่าไปถ้าฟุตเทจมันอยู่ในคอมแสดงว่าครูลิเดียน่าจะรู้เรื่องที่คุณครูคนอื่นคุยกันหมดแล้วนะครับจริงไหมเอ๊ะอุ๊ยเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นปุ่มหลบขึ้นมาแต่กำลังสงสัยว่ามันคืออะไรฉันเบื่อกับการที่ต้องเอาศพพวกนี้ไปซ่อนไว้ในคาเฟ่แล้วฉากจบที่6มีใครบางคนต้องตายที่นี่คือตอนนี้ผมงงบทตัวละครมากเฮ้ยผมเริ่มใหม่แล้วมีการเปลี่ยนคนตายด้วยเหรอ แล้วแทงได้แบบทะลุออกมาเอาเป็นว่ารอบนี้ผมต้องหลบครูให้ได้ไม่ไหวแล้วยังพูดไม่จบเลยครูหยิบคัตเตอร์มาแล้วโชคดีเหมือนกันนี่ไอเด็กเวนเอ้ยฮะผมวิ่งก่อนแล้วว้ายจุ๊บหนีเฮ้ยมืดเฉยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยคุณครูคนอื่นหายไปไหนหมดน่ะและเพื่อนของฉันอยู่ไหนน่ะเอ๊ะเฮลลี่หายด้วยเหรอฉันฆ่าพวกมันหมดแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครทำให้ฉันต้องติดคุกหรอกนะไม่สำคัญหรอกว่ามันจะเป็นเพื่อนของฉันหรือว่าใครก็ตามและก็รวมทั้งพวกพี่สาวน้องสาวของฉันด้วยเพราะว่าพวกมันปฏิเสธที่จะยอมรับงั้นก็หมายความว่าพวกมันไม่ใช่ครอบครัวของฉันแล้วเดี๋ยวแล้วพี่น้องของครูคือใครผมงงไปหมดแล้วครูขำคุณอยากที่จะเซฟเกมไหมไม่ว้าวครูมาแล้วผมต้องหนีไปไหนครับเนี่ยอันนี้ห้องเก็บของไม่น่าใช่หรือเปล่าห้องคอมคุณครูตายครูตายท่าแปลกๆด้วยแย่แล้วผมจุกได้ไหมเนี่ยจุกได้ไหมจุกครูไม่มาต้องรอจุกก่อนจุกได้โอเคได้อยู่ว้าวคุณครูช่วยผมด้วยคุณครูเย็บปักถักร้อยคุณครูไม่รอดละคนหนึ่งที่พวกเขาที่ผมเห็นเฮ้ยผมต้องไปไหนครับเนี่ยคุณครูอยู่ไหนคุณเอ้ยคุณครูหายเฮ้ยยังไงเนี่ยวิ่งปุ๊บเอ้าคุณครูไม่รอดเรียบร้อยกุญแจเหรอกุญแจแต่กุญแจทำตามมันจะคุณมีการให้อยู่ตานด้วยเร็วจริงๆไปแล้วไม่อยู่แล้วไก่ปูไม่มีใครรอดสุดท้ายคือคุณครูกระเชือดหมดเลยเหรอครับเนี่ยว่าแล้วเชียวได้โปรดปล่อยผมไปเฮ้ยนี่ถึงแล้วปุ๊บไม่เห็นลี่มันไปไหนวะเด็กผู้หญิงนรกนี่ผมไม่รู้จะแปลงไงเลยเกิร์ลฟอร์มเฮลแต่ในที่สุดเราก็ขึ้นมาที่ชั้นบนได้นะครับแล้วตอนนี้ผมคือผมห้ามเซฟใช่ไหมไม่งั้นผมจะเก็บทูเอนดิ้งไม่ได้ไม่งั้นต้องเล่นใหม่ห้องผอกุญแจใหญ่มากต้องการใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับอันนี้เป็นห้องประชุมเอาว่ะ
อ๋อ meeting room ฮะมีคุณครูหัวเหลืองอยู่สีหน้าดูแตกตื่นนี่ครับเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมในตอนนี้ฉันกลัวมากเลยเพื่อนทั้งหมดของฉันถูกฆ่าเธอช่วยเอาพร็อพหมวกนักบินอวกาศที่อยู่ข้างในกล่องด้านหลังเวทีมาให้หน่อยได้ไหมครูเอาพร็อพมาทำไมตอนนี้ครับฉันกลัวเกินกว่าจะเข้าไปข้างในนั้นน่ะฉันซ่อนกุญแจห้องผอ.ไว้ข้างในถ้าเราไปซ่อนในห้องผอ.น่าจะปลอดภัยที่สุดโอเคครับเอาล่ะฉันจะเปิดม่านแล้วนะเอาได้โปรดช่วยตามหามันทีแต่ว่าระวังตัวด้วยล่ะระวังผมไม่เข้าใจว่าต้องระวังจากอะไรเขาบอกให้ระวังก้าวเดินนะครับเฮ้โอ้ผมใจคอไม่ดีกับหุ่นพวกนี้นี่อะไรเนี่ยฉันจะไม่อยู่ที่นี่นานแน่ฉันรู้สึกว่ามันจะหักคอฉันจากด้านหลังถ้าฉันไม่คอยดูพวกมันให้ดีนะเอาล่ะมันขยับตอนไม่มองเหรอรู้ยังไงวะผมไม่เข้าใจน่ากลัวมากวิ่งแล้วกันนะอุ้ยก็ดูไม่มีอะไรนะผมว่าเราวิ่งผ่านได้หรือเปล่าฮึบคุณได้รับหมวกนักบินอวกาศเอ๊ะเมื่อกี้เสียงอะไรผมไม่ได้ยินเสียงเอ๊ะเสียงไหนเอาแล้วผมไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะแต่เอาเป็นว่าผมเดินถอยหลังนะครับแล้วเรารอดมาได้เย่ yeah. เสียวหลังมากในที่สุดเธอก็ได้มันมาครับครูเหมือน300เวทมนต์เลยรู้ตัวไหมนี่คือกุญแจคุณได้รับกุญแจห้องผอ.กุญแจต้องใหญ่มากแน่ๆเอาแล้วครูหายไปเอ๊ะแล้วเธอหายไปไหนเนี่ยหาหรือว่าจริงๆทุกคุณครูทุกคนตายหมดแล้วนะครับมันเป็นแค่เรื่องในความทรงจำอย่างที่เจ้าบัชชี่บอกเราเอาเป็นว่าตอนนี้ผมไขห้องผอ.ก่อนคุณปลดล็อกห้องผอ.เรียบร้อยเย่ห้องผอ.อ๋อมีเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยแอบเล่นเกมแน่ๆเฮ้ยโทโมมิจังฮายามิจังมาได้ไงครับเนี่ยมิเอ๋โทโมมิจังอย่านะอย่าเป็นฉากจบจัมป์สแกร์เชียวตุ๊กตานี่ดูแปลกๆนะนั่นโอ้นึกว่าผมโดนแล้วเกือบแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับหรือว่าผมควรไปที่อื่นแต่ก็ไม่มีที่อื่นแล้วมีอยู่ห้องเดียวว้าวยินดีต้อนรับสู่โลกเวทมนต์เฮ้ยอันนี้แปลกๆว้าวดูเหมือนจะเป็นเสียงกลไกบางอย่างเฮ้คืออะไรคอมพิวเตอร์เหรอลูนี่จะพาไปไหนกันนะเอาลูลับว่ะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยนี่คือที่โรงเรียนที่เดิมเหรอแต่ว่ามันคืออีกฝั่งนึงมืดมากๆมีเครื่องคอมบ้านอีกแล้วเอาล่ะผมมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเฮ้นั่งได้ไหมอีกแล้วสวัสดีเออฮะโอ้ฉันรู้จักนายเป็นหนึ่งในผลงานของพวกเราอาเลนนั่นคือชื่อจริงของฉันเหรอใช่มิสเตอร์อาเลนฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับนายอยู่นะนี่ดูสิวับผลงานหมายเลข71อาเลนนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยผลงานนี้เคยเป็นคนจากโลกภายนอกพวกเราใช้มันเป็นอวตารของพวกเราและพวกเราก็ควบคุมมันแต่ว่าเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป้าหมายของมันก็คือถูกส่งไปที่อเมเลียคาเฟ่เพื่อเติมเต็มความสุขก่อนที่จะถูกเชือดใช่ไหมนายขี้เกียจอ่านอย่างนั้นเหรอไม่ผมอ่านจบแล้ว งั้นฉันอ่านให้นายฟังเองอาเลนผลงานหมายเลข71ใช่แล้วนั่นคือนายคือคนจากโลกความเป็นจริงอันนี้อ่านหมดแล้วนะครับแล้วโลกความเป็นจริงนี่คืออะไรอ่ะให้ฉันพูดให้จบก่อนสิยังอธิบายไม่จบเลยนายคือร่างคน
และพวกเขาใช้นายในฐานะอวตารเสมือนจริงด้วยการเข้าควบคุมนายผ่านจิตใจและเมื่อเขาใช้นายเสร็จแล้วพวกเขาก็วางแผนที่จะทิ้งนายไปตลอดการกลายเป็นแค่ขยะไซเบอร์เพราะงั้นเพื่อแก้ไขเรื่องนั้นอเมเลียเมดที่คาเฟ่ก็เลยมากำจัดนายนั่นแหละคือที่ที่นายควรจะอยู่และทำไมไม่อ่านสิ่งที่อยู่บนหน้าจอล่ะที่นายบอกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะว่าฉันพยายามพูดให้เข้าใจง่ายยังไงเล่าแล้วโลกความเป็นจริงน่ะคือที่ไหนกันล่ะก็โลกที่นายอยู่ตอนนี้ไงมันคือโลกในความทรงจำของดร.แม็กซิมัสผอ.ของที่นี่เฮ้สรุปว่าตัวจริงของน้องผู้การคือผอ.เหรอแต่ว่าที่นี่ยังเป็นใจกลางของความทรงจำของคนอื่นอีกมากมายโลกใบนี้ได้กลายเป็นโลกจำลองเสมือนจริงแต่ว่าเพื่อที่จะออกจากที่นี่นายจำเป็นจะต้องปิดความทรงจำของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดรวมทั้งดร.แม็กซิมัสด้วยอย่างที่บอกไปนายเป็นแค่ร่างโคลนเพราะงั้นนายจะไม่เป็นไรจะไม่มีคนมาควบคุมนายผ่านความคิดอีกต่อไปและฉันควรจะเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ใช่ไหมทำไมนายถึงมาช่วยฉันล่ะเพราะฉันถูกโปรแกรมโดยให้ช่วยเหยื่อทุกคนหนีออกไปจากที่นี่และฉันจะฆ่าใครก็ตามที่เข้ามารบความทรงจำและลบโปรแกรมของรวมทั้งเพื่อนของนายเฮนรี่อ่านไม่ทันโอ้ไอ้เจ้าหัวชมพูนั่นน่ะเหรอใช่ลองดูข้อมูลนี่สิผลงานหมายเลข53เฮนรี่เคยเป็นคนจากโลกภายนอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากใช้งานจบแล้วเขาถูกส่งไปที่รถไฟสักอย่างนึงเพื่อเติมเต็มเป้าหมายในความสุขของเขามอนี่เนี่ยควรที่จะได้เดินทางไปกับบอสของเขาใช้เวลาในวันหยุดพักร้อนร่วมกันก่อนที่เขาจะตายฉันว่านายปิดหน้านี้ไปเลยดีกว่านะมันแทบจะเหมือนข้อมูลของฉันเลยที่เปลี่ยนเนี่ยมีแค่ชื่อแล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยก็ได้แล้วนายรู้หรือเปล่าว่าฉันกับหมอนั่นน่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงง่ายมากเลยล่ะนายมันจบแล้วเฮ้ยตายซะเอาเฮนรี่แบกเอาว่าประเด็นไม้หน้าสามเฮนรี่ใหญ่มากในที่สุดพวกเราก็จัดการเขาได้เฮงมากเฮนรี่เอาล่ะมาดูกันว่าเบื้องหลังมาสคอตนี่คือใครเอาถอดหน้ากากเป็นสกูปี้ดูเลยโอ้เขาคือคนที่อยู่ในบันทึกนี่นาเอ๊ะพ่ออ้อเหรอชื่อของเขาคือแม็กซิมัสใช่ไหมสงสัยจังว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ช่างหัวมันเถอะฉันไม่สนหรอกพวกเราต้องออกจากที่นี่โอ้ใช่แล้วเราต้องรีบออกไปตอนที่เขาสลบอยู่นะจะว่าไปแล้วแล้วพวกเราจะออกไปได้ยังไงอ่ะก็ลองถามคอมพิวเตอร์นี่ดูสิเปิดมันอีกรอบนึงได้เลยเปิดตรงปุ่มแดงนั่นเหรอครับผมนึกว่ากดแล้วจะระเบิดอ้อสวัสดีอีกรอบนึงนะเฮ้ยพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงฉันมีความคิดแล้วฉันมีความสามารถในการเทเลพอร์ตพวกนายไปที่ทางออกไม่ใช่ว่าทางออกมันล็อกอยู่เหรอฉันเปิดได้เอาล่ะงั้นก็พาพวกเราไปที่นั่นเดี๋ยวฉันกำลังจะถามเขาเลยว่าทำไมด็อกเตอร์ถึงทำแบบนี้น่ะดูสิข้างหน้าพวกเราข้างหน้ามีทางออกอยู่ออกได้แน่น่ะผมแล้วทำไมมันมืดแบบนั้นล่ะเราไม่ได้ขอให้เขาเปิดไฟไงเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่ทางออกฉันจำแผนที่บนกำแพงได้มันบอกว่านี่คือช่องใต้ดินไม่ใช่เหรอแต่ว่านี่เป็นทางเดียวที่พวกเราไปได้นายพูดถูกสรุปคือตูโดนวาร์ปมาที่ไหนก็ไม่รู้อีกโชคดีมันเปิดไม่ได้ปะเอ๊ะมีล็อกที่เป็นรูปทรงเหมือนแปลงวาดภาพอยู่นี่อะไรเนี่ยเฮนรี่เดี๋ยวก่อนนะที่อเมเลียคาเฟ่ที่ฉันเคยไปน่ะก่อนหน้านี้ก็มีกุญแจรูปทรงรูปหัวใจอะไรนะโอ้พระเจ้าฉันสาบานได้เลยว่าฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนนายเหมือนกันเลยอะแต่ว่าของฉันน่ะเป็นรูปป่องควันอะไรนะ
งั้นนั่นก็เมคเซนแล้วนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้นายมาอยู่ที่นี่ใช่ฉันเดาว่านายเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมถ้าพวกเราหากุญแจมาขายเจ้านี่ได้แล้วก็แต่ไม่รู้เลยว่าพวกเราจะหามาจากไหนน่ะแล้วในคาเฟ่น่ะนายเอากุญแจมาจากไหนล่ะบนรถไฟน่ะฉันได้มาจากกล่องเซฟฉันได้มันมาเพราะว่าเธอให้ฉันเป็นรางวัลน่ะถึงจะไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเก็บมันไว้ก็ตามฉันควรจะถูกฆ่าอยู่ที่นั่นไม่ใช่หนีรอดออกมาได้นั่นแปลกชะมัดเลยนะหืมบางทีพวกเราอะไรน่ะฮะแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ย งงไปหมดตอนนี้นี่ฮะโอ้โอ้รู้ใช่ไหมว่าไม่มีทางหนีจากครูได้หรอกนักเรียนที่รักของครูโอ้หน้ายันแตกมากยังไงเธอก็สมควรจะตายอยู่แล้วให้ครูช่วยให้มันง่ายขึ้นดีไหมกลับไปที่อเมเลียคาเฟ่แล้วก็ตายซะเธอควรจะยอมรับชะตากรรมของตัวเองยอมแพ้ซะเถอะที่รักไม่งั้นเธอจะต้องติดอยู่ที่นี่และทนทุกข์ทรมานตลอดไปตายไปซะน่าจะง่ายกว่าไม่ใช่เหรอฮะแบบนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เธอต้องการหรือเปล่าที่รักเธอทั้งคู่น่ะเป็นแค่ร่างโคลนทำไมต้องทำเหมือนกับว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยมันจะไปมีความหมายอะไรกันล่ะฮะเอาล่ะครูจะให้ทางเลือกกับเธอ2ทางอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ตายซะไม่เอาอะไรนะนั่นไม่ใช่คำตอบของเธอนะที่รักแค่คลิก choice ที่อยู่บนหน้าจอซะไอโต8523นี่เขาคุยกับผมที่เป็นผู้เล่นแล้วไม่ใช่อาเลนไม่เห็นเข้าใจเลยว่าหมายความว่ายังไงนี่รู้มั้ยผมว่าผมยอมแพ้ดีกว่าแค่ส่งผมลงนรกได้แล้วผมจะได้พักอย่างสงบสักทีผมเบื่อกับเกมโง่ๆนี่แล้วต้องเล่นมินิเกมบ้าบออะไรไม่รู้ผมไม่สนใจอีกต่อไป ดีมากงั้นครูจะจัดการอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจนผมภาคไม่ทันน่ะอุ้ยโอ้แล้วนี่มือใครครับเนี่ยยาวมากโอ้แต่น่าจะเป็นชิ้นส่วนร่างโคลนที่โดนกำจัดทั้งหมดนะครับโดนลากมาทิ้งเอ๊ะแล้วก็เป็นฉากจบของเกมก็คือเป็นฉากจบที่ตัวละครหลักเราเลือกที่จะยอมแพ้นะครับไม่หนีไม่หาทางออกอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดและทุกข์ทรมานให้ครูลิเดียช่วยจบความทรมานของเราเป็นฉากจบที่อีหยังวะเอาจริงคือผมไม่อินเท่าไหร่คือสิ่งที่ผมคิดคือเป็นร่างโคลนแล้วไงร่างโคลนมันไม่สำคัญหรอกว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่สำคัญคือชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับผมเข้าใจว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ mindset ของแต่ละคนนั่นแหละและผมเข้าใจนะว่าในเกมมันน่ากลัวก็อาจจะมีคนที่ยอมแพ้ง่ายๆก็ได้ซึ่งในเกมก็ไม่ได้ใส่บทของตัวละครเรามาเท่าไหร่ก็เลยมันไม่มีจุดที่ทำให้เราอินว่าทำไมตัวละครถึงตัดสินใจยอมแพ้มันเหมือนแบบอยู่ๆโอเคผมยอมแล้วครับฆ่าผมเลย normal endผมว่านี่มันแบดเอ็นชัดๆเอาล่ะมาเริ่มกันใหม่นะครับรอบนี้ผมจะพยายามเอาชนะมินิเกมของครูทุกคนให้ได้เริ่มจากการเอาเข็มใส่รูได้แต่ดูเข็มสิอึ๊บไปแล้ว2อันมีการเปลี่ยนมุมเรื่อยๆด้วยนะอึ๊บอุ๊ยอันนี้เหมือนจะไม่ได้แต่ได้อยู่อุ๊ยไม่พลาดอันนี้ดูเล็กมากนะครับเฮ้ยยากอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนิดนึงเลวมากครับครู A few moments later ย
ย้ในที่สุดผมหัวร้อนกับไอ้มินิเกมบ้านี่มากรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกรู้ไหมกำมัดว้าวเธอทำได้อันนี้ไปจ้าชิ้นส่วนถามจริงมันคืออะไรอวัยวะภายในของครูอย่างนั้นเหรอต่อไปก็เป็นเกมจับผิดภาพเหมือนนะครับคือที่ผมมาเล่นให้ดูคือผมรู้ว่าต้องมีเด็กๆ เปิดมาลอกการบ้านผมแน่อืมส่วนอันนี้ตรงนี้นี่ไม่มีฝนแล้วอันนี้คนหายอันนี้จุดเขียวไม่เหมือนยานสำรวจดวงจันทร์ตรงนี้ว้าวทำได้ดีมากผมเปิด YouTube มาแล้วก็เกมจับผิดเงาคูลูน่านะครับอันนี้ผมจำคำตอบมาได้คร่าวๆจากเขาก่อนอันนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ซ้ายอันนี้ตรงกลางดาวอันขวาEC ได้รับชิ้นส่วนอะไรไม่รู้ของครูมาเอาละครับมินิเกมสุดท้ายก็จะเป็นสอบข้อเขียนข้อแรกตอบ C ข้อ2 B ข้อ3คือข้อที่ผมผิดนะครับมันตอบเทสเซล่าข้อ4ตอบ B และข้อสุดท้ายตอบ C เรียบร้อยรอกการบ้านมาจาก YouTube ทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนของครูทุกคนมาผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้า True Ending ได้นะจะว่าไปเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเราว่านี่เป็นโลกในความทรงจำเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าความจริงครูทั้งหมดก็น่าจะตายหมดแล้วนะครับน่าจะโดนคุณครูลูน่าเก็บหมดเลยซึ่งแรงจูงใจมันน่าจะมาจากเทปที่เราเห็นเข้าก่อนเหมือนคุณครูคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือในการสร้างโลกจำลองนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนถูกเชื่อหลังจากนั้นผมก็เล่นมาตามปกติจนมาถึงฉากจบของเกมในฉากสุดท้ายที่ครูลิเดียบอกกับเราว่าฉันจะให้ทางเลือกเธอ2ทางมีชีวิตอยู่ต่อไปที่นี่หรือไม่ก็ตายซะแค่คลิก choice ที่อยู่บนหน้าจอซะไอโต8523แล้วมันจะมี choice ขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะยอมแพ้หรือว่าคลิกตรงนี้ฮะแล้วคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะบอสอะไรเนี่ยเข้าขาวกลมๆคุงเหรอ ระเบิดตุ้มเฮ้มันคือก้อนอะไรครับพระเจ้าช่วยกล้วยแขกเฮ้ยชิ้นส่วนทั้งหมดที่เก็บมาได้รวมกันกลายเป็นกุญแจรูปทรงผูกกันนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนายไม่เป็นไรนะใช่ฉันไม่เป็นไรแต่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้อะอยู่ๆก็ระเบิดขึ้นมาแล้วไอ้เจ้านั่นก็ลอยมาหาฉันมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรเนี่ยเฮ้ยจับมือฉันไว้มานี่ทำไมอะอยู่ๆชวนเกเฉยเลยฉันแค่อยากพิสูจน์ทฤษฎีบางอย่างน่ะโอเคมาแล้วอะไรเอาและนี่ก็เป็นฉากจบ True Ending ของเกมผมได้อะไรจากสิ่งนี้อะไรครับเนี่ยแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นการเปิดประตูไปสู่โลกต่อไปหรือเปล่าก็คือเกมมันน่าจะยังไม่จบนะครับเหมือนแบบมีข้อมูลหลายอย่างในเกมก็ยังกักอยู่ยังเฉลยไม่หมดอย่างเช่นเรื่องของผอ.แม็กซิมัสที่ยังงงอยู่ว่าผอ.ทำไปทำไมแล้วก็คุณครูลูน่าที่เชื่อคุณครูคนอื่นหมดเลยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงต่อไหนจะคุณครูลิเดียที่โดนโกโก้คันไปอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะพ่อหนุ่มเฮนรี่ก็น่าสงสัยแล้วก็ดูเหมือนจะมีใครบางคนที่แอบคอยช่วยเหลือเราอยู่ด้วยใครสักคนนึงที่เป็นคนแก้โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ให้คอยช่วยเหลือเราแต่เอาเป็นว่านี่เป็นฉากจบ True Ending เอลิโอเมจิกโชว์ผมคิดถึงโปสเตอร์ที่เราเจอหน้าห้องผอ.เลยภาคต่อไปต้องเป็นอันนี้แน่ๆเอาละครับแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นการเก็บแบดเอนดิ้งอื่นๆที่เหลืออยู่เฮ้แล้วก็ตรงนี้อุ้ยผมว่ามันขยับแน่ถ้าเราไม่มองผมว่าตรงนี้มีฉากตายแน่เลยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยตัวนี้ใช่ไหมครับเอา Bad End 7 Man Neck Quack มันหักคอผมแล้วก็มีอีกฉากจบหนึ่งที่ต้องย้อนไปที่ฉากแรกสุดเลยนะครับตอนที่เราได้แบบสอบถามมาถ้าเรากรอกไปว่าเราอายุ99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 9
ใหม่เลยก็ผมอายุ9999ไงครับ
โอ้นักเรียนที่รักครูก็ชอบอารมณ์ขันนะแต่ว่าตอบให้มันจริงจังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้โปรดใส่อายุที่แท้จริงของเธอขอบคุณอ่ะมันก้าวยาวมากไปครับตลกจังเลยนะอ้าวอันนี้คือโดนครูทุบเหรอเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันอยู่ที่ไหนฉันขยับไม่ได้เลยเหมือนกับว่าฉันอยู่ข้างในอะไรบางอย่างฉันจะทำยังไงดีนี่ฉันต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปเลยเหรอเอ๋อกลายเป็นรูปปั้นหินนะครับรูปปั้นที่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง Bad Ending 1เอาละครับและนี่ก็เป็นฉากจบทั้งหมดของเกมนี้ซึ่งเกมจะมีโบนัสรูมอยู่ด้วยนะครับในโบนัสรูมเนี่ยก็จะมีบอกข้อมูลของครูแต่ละคนซึ่งผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ดูทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจก็จะมีข้อมูลของลิเดียเธอเป็นภรรยาของผอ.แม็กซิมัสว่าแล้วเชียว2คนนี้ต้องแอบมีซัมติงกันแล้วก็ดูเหมือนว่าครูลิเดียเนี่ยจะมีพี่น้องอยู่ด้วยเธอเกลียดเด็กนิสัยไม่ดีแต่ก็แกล้งทำเป็นว่าเธอชอบเด็กพวกนั้น แล้วก็ข้อมูลของผอ.แม็กซิมัสที่มีการเฉลยว่าในสมัยหนุ่มๆเขาเป็นคนที่เกลียดชังสังคมและมนุษยชาตินั่นเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาสร้างโลกจำลองนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจจะสร้างโลกที่ปราศจากความเจ็บปวดแต่ว่าโชคร้ายที่ผลงานที่สร้างขึ้นมานั้นไม่ได้กลายเป็นอย่างที่เขาคิดน่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในโลกนี้นะครับอย่างที่ในข่าวออกว่ามีเด็กตายซึ่งผมว่าอันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วก็มีแม็กซิมัสร่างมาสคอตนี่คือผอ.หลังจากที่สูญเสียการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเขาเริ่มออกอารวาสอย่างบ้าคลั่งเขาสูญเสียสติและถูกครอบงำด้วยความโกรธเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้ทำอะไรลงไปบ้างโอ้โหและสิ่งที่ชอบคือการฆ่าคนแสดงว่าผอ.กลายเป็นฆาตกรและไล่เชือดคนในโลกนี้เหรออเลนเด็กหนุ่มผู้เบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างเฮนรี่พ่อหนุ่มขี้สงสัยแต่บางครั้งความขี้กลัวของเขาก็ทำให้เขาทำบางอย่างพลาดและเพราะเรื่องนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับผลพวงที่ตามมาโอ AI ที่ถูกสร้างโดยผอ.แม็กซิมัสผอ.สร้างเจ้าเครื่องนี้ขึ้นตอนที่เขาอายุ20หรือบางทีคนที่โปรแกรมให้โอคอยช่วยเราเนี่ยอาจจะเป็นผอ.แม็กซิมัสสมัยหนุ่มๆก็ได้นะก่อนที่เขาจะสูญเสียสติแล้วก็อุดมการณ์ของตัวเองไปถ้าให้ผมมโนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนฉากจบของเกมอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีใครบางคนแฮกระบบในโลกจำลองนี้และคนคนนั้นอ่ะพยายามสื่อสารกับคนเล่นให้เราคลิกปุ่มฉากจบของเกมก็เลยเป็นการที่ให้เราคลิกปุ่มที่ตัวละครก็งงว่าปุ่มอะไรวะแม้กระทั่งคุณครูลิเดียก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และหลังจากนั้นมันก็ระเบิดตุ้มคนที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเราอาจจะเป็นโอก็ได้นะและสุดท้ายก็เป็นบูชี่ตุ๊กตาภูกันด็อกเตอร์แม็กซิมัสได้โอนย้ายความทรงจำของเขาเข้าไปยังตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นการ์เดียนที่คอยรักษาความทรงจำของเขาอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเจอมาเป็นความทรงจำของด็อกเตอร์แม็กซิมัสเพราะงั้นผมว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆที่ด็อกเตอร์แม็กซิมัสเจอมาก็คือการที่คุณครูทุกคนที่โรงเรียนถูกฆ่านั่นแหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเสียสติไปก็ได้นะแต่ผมไม่มั่นใจเลยในเกมนี้ทั้งนั้นแหละทั้งหมดเป็นการมโนนะแบบว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลและการกระทำของตัวละครในเกมนี้อ่ะมันกาวไปหมดถ้าถามผมด้วยความที่เกมอยู่ๆก็ทำให้ตัวละครหลักของเรามีบทขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาแต่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาว่าตัวละครหลักคิดอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงไอ้ตลอดการเล่นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละครหลักมันกลัวหรือเปล่าตอนที่ผมอ่านบทพูดตัวละครเนี่ยสิ่งที่ผมคิดในใจคือฮะอะไรวะส่วนใหญ่ผมก็เลยถอดสมองโยนทิ้งแล้วก็เล่นแบบไม่คิดอะไรคือผมเข้าใจว่าตัวละครหลักเราเป็นร่างโคลนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกจำลองแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีใครบางคนใช้ร่างโคลนนี้ในการทำงานบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าคืองานอะไรแต่หลังจากใช้เสร็จแล้วก็ต้องการกำจัดทิ้งแต่ตัวละครหลักของเราดันไม่ถูกกำจัดแล้วก็พยายามหนีรอดมาได้จนถึงตอนนี้ผ่านอเมริกาคาเฟ่แล้วก็ผ่านโรงเรียนศิลปะแล้วต่อไปก็จะไปโชว์มายากลแล้วก็คงต้องผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกไปได้หรือไม่ก็หาคำตอบบางอย่าง
เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยมีเกมอะไรที่น่าสนใจอยากแนะนำให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างใต้คลิปเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูเกมสยองขวัญช่องของผมก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากแล้วก็ขอบคุณคุณตันผู้สร้างเกมด้วยนะครับใช่ผมอาจจะอ่านชื่อผิดอีกแล้วคือถึงจะบ่นยังไงก็ตามผมจะรอติดตามผลงานต่อไปนะครับส่งกำลังใจให้ในการทำเกมเสมอเอาล่ะวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ